ไปดูหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการเลือกตั้งแน่นอนว่าตอนนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีการออกไปให้ความรู้หรือว่าทําความเข้าใจนะครับกับผู้สมัครหรือว่าผู้ที่มีส่วนในการจัดการเลือกตั้งนะที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาค,คมนี้นะครับ<ส>คุณผู้ชมที่จังหวัดเพชรบุร์ก็เช่นเดียวกันครับกกตก็ได้มีการออกมาให้ความรู้นะครับผู้ที่รับสมัครสสอนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในกริดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นประธานเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนพื้นฐานของการเลือกตั้งครับกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมรรถชันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง6เขตและผู้สนับสนุนผู้สมัครเข้าร่วมรับฟังกันในครั้งนี้ครับซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ได้กล่าวว่าการให้ความรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ เลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตทั้ง6เขตเลือกตั้งนะคะรวมไปถึงผู้สนับสนุนผู้สมัครจํานวน181คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติข้อห้ามและก็ความผิดการกระทําที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎของผู้สมัครหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การหาเสียงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายปราศจากการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อสร้างการยอมรับในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้สามาคัคคีการรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประชาชนค่ะโดยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งเนี่ยออกเป็น6เขตด้วยกันมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด1 6ึ 154หน่วยค่ะมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะอยู่ที่787,986คนแล้วก็มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน63รายนะคะแบ่งเป็นเขตที่1เนี่ย11คนด้วยกันเขตที่2 11คนค่ะเขตที่3 10คนเขตที่4 11คนเขตที่5 8คนและเขตที่6อีก12คนค่ะครับผ